เพิงภูมิแรงที่มีชื่อเสียงหลงลังทางศักดิ์เสกเลขยางบ้างเดิงอยู่อารังติดกับแดงกังโพชาใกล้กับตาพญาและวัฒธนานครจังหวัดเพิ่งตั้งใหม่สกสกลองลองสะแก้วใส่ไหมค่ะทักทายร่ายยาวเป็นกิโลเชียวนะใช่แล้วมีธุระอะไรอติผมกว่าจะผิดตัวเลยทักยาวไว้กับกังผักพลามอยู่นั่นแหละมีอะไรก็ว่ามาคือผมอยากให้อาจารย์ช่วยสักมังกรมังกรมังกรหรือจะสักไปทำไมคือผมอยากอยู่ยงคงกระพังสรพงษ์ชาตรีคงกระพันชาตรีคงกระพังชาตรีถูกตีก็ไม่วิ่งถูกยิงก็ไม่วังถูกฟังก็ไม่ตายต่อไปเผื่อผมจะได้เป็นเจ้าพ่อกับเขาบ้างอ๋ออย่างนั้นเองแหละเอามังกรแบบไหนล่ะตีเอามังกรเจ็ดหัวตัวใหญ่ๆหางยาวๆมีเขาเหมืองวัวกาชิงหนวกขี้หลิงขึงฟ้าเท้าแข็งแรงเหมืองแหลกป่าเล็บเหมืองกับพญาคุกขาบแก้วเป่งมหาอุกเก็กทุกอังฝังมุกเขี้ยวงองเหมืองทกสากังนิ้วแต่ละอังแข็งโหลเหมืองโซ่แสดงเหล็กกว่าจะเสร็จมันเจ็บมากนะตีน่ะไม่เป็นไรหนออาจารย์สำหรับผมนะเรื่องอยู่ยงคงกาพังเป็นเรื่องใหญ่ตายเป็นเรื่องเล็กโอ้ยเรื่องเจ็บเป็นเรื่องจีบจอยรับรองไม่มีถอยแม้แต่คึบเดียวเอางั้นนอนลงหัวจะสักให้ลือเดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยลูกศิษย์ทั้งขวาทั้งซ้ายจับไอ้เตี้ยไว้อย่าให้มันดิ้นนะครับอาจารย์ผมว่านางมังกรเนี่ยให้มีแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์ไหนแกบอกว่าต้องการตั้งเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ผมเพิ่งมาคิดเลยว่าถ้ามังกรเนี่ยมีหัวเดียวมันก็ปะเปียวว่องไวไม่เกะกะวุ่นวายลำบากใจเหมืองเจ็ดหัวเวลาขี้ก็ไม่ต้องแย่งกางขี้กินก็ไม่ต้องแย่งกางกินเวลาต้องกลางจะอยู่นิ่งๆก็ไม่มีหัวไหนคอยใส่ไปใส่มาทำให้ปวกโอลาเหมืองลักทะบังผสมอาจารย์ต้องเชื่อผมหัวเลียวลีกว่าเจ็กหัวแน่นอนแต่เขาว่าหัวเดียวก็เทียมรีบนะนั่งมังให้น้ำไม่พอกระเทียมเลยรีบเลยเหี่ยวไม่เกี่ยวกับหัวมังกรจะเอาหัวเดียวว่างั้นเถอะครับเอาตามใจหัวเดียวก็หัวเดียววะเฮ้ยช่วยจับทีครับอาจารย์อะไรไรตีคือผมว่ามังกรไม่ต้องคาบแก้วดีกว่าครับอาจารย์บ้าก็ลือบอกว่าเอาคาบแก้วเป็นมหาอุดไม่ใช่เหรอคือผมเพิ่งคิดขึ้นมาเลยว่าไอ้มังกรเนี่ยถ้าปากมันคาบแก้วอยู่แล้วมันเป็นยังไงมันก็จะกินจะลืมจะเขมือบอะไรก็ไม่ได้เหลียวมันก็หิวตายผอมตายและอีกอย่างนะอะไรล่ะถ้าขืนให้มังอ้าปากอยู่ทั้งคืนทั้งวังลีไม่ลีแมลงหลีแมลงวังก็จะพากังบินนำเชื้อโรคมาหย่องใส่ปากที่นี่แหละมังก็จะกลายเป็นมังกรขี้โรคต้องซบเศร้าเศร้าโศกสิ้นสุดสกใสเหี่ยวแห้งแรงกายไร้จามองอ่องปังหยาโถ่เอ้ยจะไม่เอามังกรคาบแก้วว่างั้นเถอะใช่ครับอาจารย์เอาไม่คาบก็ไม่คาบสิวะเอาพวกเราจับอีกทีครับอาจารย์มหา
ปืนใหญ่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่พรันเที่ยวงาทุกสิ่งเข้ามายิงเข้ามาฟันยิงได้ทั้งวันไม่หวั่นจริงจริงเพียงจึก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 ไอ้ยาว่าชาวสุยอาจารย์ครับหยุดฟังคำเจรนาอีกนิดเถอะครับอะไรอีกล่ะเอ๊ะไอ้นี่ชอบทำให้เสียเวลาเสียสมาธิจริงๆเอ้ามีอะไรก็ว่าไปคือสมองปัญญาผมไม่รู้มังมาจากไหนทำให้ผมคิดไรและก็อยากจะแนะนำมาจังว่ามังกรอ่ะไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็แหละครับเพราะอะไรเพราะถ้ามังกรมีเท้ามีนิ้วมีเล็บเวลามังแผงลิกขึ้นมานะมังก็จะตะกุยตะกายทำให้เนื้อหนังร่างกายของผมกระจุยกระจายแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการตัดลมแต่หัววังตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้องลมผมคิดว่าไม่ต้องให้มังมีดีกว่าครับอาจารย์เฮ้ยมังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงได้ตีเป็นไรสิอาจารย์อย่าเถียงจะเป็นได้ยังไงแล้วจะเรียกมันว่ายังไงเราก็เรียกมังว่ามังกรโปลีโอหน้าโง่ปังยาอ่องเพราะพ่อมังมั่วสำสองมังเลยข้อกล่องกำหนดงาจังโธ่ทุเรศจริงๆไอ้ตีเอ้ยมังกรเป็นโปลีโอไม่เคยพบเคยเห็นสักทีรำคาญสิ้นดีเอ้าไม่มีก็ไม่มีมันสิวะอุ้ยรำคาญเหลือทนไอ้นี่เอ้าพวกเราจับมันอีกทีครับอาจารย์จริงๆ อาจารย์หยุดก่อนไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลยไอ้ตีนี่เองเจ็บหรือเองเสียววะถามทุเล็กเสียวไปเลยยังไงเจ็บจะตายหงอแล้วให้หยุดทำไมอีกล่ะก็หยุดเพื่อจะบอกอาจารย์ว่ามังกองไม่ต้องมีเก็บก็ไรค่ะปัดโทตีเอ้ยพอเลิกโอ้ไม่สักไม่เสกเลยอีกแล้วลงไอ้แบบนี้ต่อไปลือก็คงไม่เอาเขี้ยวเอาแข้งเอาขาเอาหูเอาตามังกรถ้าไม่กลายเป็นหมามันก็ต้องกลับมาเป็นมังคุดหรือดีที่สุดมันก็เป็นได้แค่ตุ๊กแกหัวหลุดอูดเป็นไส้เลื่อนไส้เดือนถูกให้เท่าแค่นั้นแล้ววะไปพ้นขืนอยู่เดี๋ยวโดน M16 ขอเป็นสาว16ซบอกเพื่อแก้เจ็บไล่แม่อาจารย์ยังจะมาทะลึ่งอีกไปลีลีครับอาจารย์ผมขอสาบแล้วไม่ขอพบผางทงทุกทรมังปวกเหลาสมสางทั่วทั้งกายาจงน้ำตาไหลและเจ็บแทบชีวาวายเข็กจงวางตายไม่ขอกำไกมาใกล้อีกแล้ว